็นคอลัมน์ที่ถูกแชร์กันเยอะมากครับคุณเปลวศรีเงินบอกว่าใครหัวหน้าสำคัญกว่าถูกดูดนี่ว่าด้วยเรื่องการดูดพลังการดูดเนี่ยต้นตำรับเดิมเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนกลับไปดูตั้งแต่สมัยโน้นปี2544นะครับคุณทักษิณก็เคยดูดส.ส.กันแล้วดูดหลังเลือกตั้งก็มีดูดทั้งพรรคก็มีแต่ประเด็นสำคัญที่คุณเปลวเขียนครับต่อเนื่องจากคุณหมอวรงก็คือว่าต้องดูด้วยว่าอ้าวถ้าสมมุติว่าเป็นอดีตส.ส.แล้วเกรด A มีคนมาชวนไปร่วมแล้วอยู่ระหว่างการตัดสินใจเนี่ยเขาต้องการคำตอบอะไรตอนนี้หนึ่งเกี่ยวกับพรรคเดิมเขาก็ต้องการว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคนโยบายเป็นยังไงใครรับผิดชอบพื้นที่ไหนนี่คือสิ่งที่เขาต้องการความชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เรามีความชัดเจนให้เขาไหมแล้วที่สำคัญคุณเปลวเขียนว่าเหตุใดรัฐมนตรีส.ส.และคนเพื่อไทยจึงเกิดกรณีทุจริตกันมากถึงขั้นถูกตัดสินจำคุกมากเป็นสถิติโลกก็ว่าได้ เช่นคุณชูชีพหานสวัสดิ์คุก6ปีทุจริตปุ๋ยอินทรีย์วันนี้ตั้งแต่กรณีสมัยโน้นเลยนะเนี่ยนะครับสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยนะถ้าผมจำไม่ผิด คุณวิทยาเทียนทองคุก6ปีทุจริตปุ๋ยอินทรีย์คุณประชามารีนนท์12ปีรถดับเพลิงแต่หนี คุณวราเทพรัตนากร2ปีรอลงอาญาคดีหวยบนดินคุณสุรพงษ์สืบวงลี1ปีแปลงสัมปทานดาวเทียมซึ่งอันนี้ก็รับโทษจนคุณหมอออกมาแล้วนะฮะคุณหมอสุรพงศ์คุณเบนจาหลุยเจริญคุก3ปีกรณีช่วยเลี่ยงภาษีประกันตัวสู้คดีอยู่คดียังไม่ถึงที่สุดคุณบุญทรงเตริยาพิรมคุก42ปีข้าว G2G ตอนนี้ก็รับโทษอยู่ในคุกคุณภูมิสารผลคุก36ปีคดีข้าว G2G คุณเกษมนิมมลรัตเพิ่งถูกศาลริบทรัพย์ไปหมาดๆนะครับและยังมีคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จคุกไปก่อนหน้านี้แล้วก็รับโทษไปแล้วพ้นออกมาแล้วคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลคุก2ปีตอนนี้ได้ประกันตัวสู้คดีต่อและยังมีคนที่ยังมีคดีที่ต้องสู้อยู่ในชั้นศาลอีกเช่นคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นต้นค่ะโอ้นี่แค่อ่านก็เหนื่อยนะฮะคุณเปลวศรีเงินนี่ยกให้เป็นสถิติโลกเลยนะคุณเปลวก็เลยตั้งคำถามว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมถึงมีกรณีทุจริตกันเยอะค่ะนะครับอันนี้เป็นประเด็นการเมืองดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง